กาะติดทุกขอบสนามเครียรทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพุทธที่17เมษายน2567สนทนากับจ่าแช่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านเห็นอีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับเวิร์ไวเว็บสุม s o c ซ e c o m YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์ละห้าวัน12นาฬิกาโดยประมาณครับเราก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉงเป็นภาษาไทยเนี่ยหรอครับหรือจะพิมพ์คำว่า Zoom ซอกแซกเป็นภา,านษาอังกฤษก็ฟังได้เช่นเดียวกันฟังแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับท่านผู้ฟังหรือจะมีคอมเมนต์มาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังครับ ครับเราก็มาสู่วันพุทธที่17เมษายน2567น,นะครับเป็นวันทำงานวันแรกหลังจากที่เราได้หยุดยาวในช่วงสงการกันนะครับเมื่อวานนี้รถราต่างๆก็เริ่มกลับมาสู่กรทมกันแล้วทยอยกันมาเรื่อยๆครับและก็เข้าใจว่าวันนี้ก็คงจะไปทำงานกันเช้าเก็รถราคงจะติดขัดนิดหน่อยนะครับรถเมย์ก็คงจะเต็ม นะฮะหรืออย่างทางด้านของรถไฟฟ้าก็คงจหนาแน่นนะครับเท่าทานองของการกลับมาสู่การทํางานหลังวันหยุดยาวครับเพราะฉะนั้นก็ใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังนะครับด้วยการใช้อารมณ์ที่เยือกเย็นนะครับใช้สติใช้ปัญญามีอะไรนิดๆหน่อยๆก็อภัยกันนะครับเพราะวันนี้มั่นใจว่าเช้าๆรถราก็คงจะติดขัดไม่น้อยเลยทีเดียวครับเอาละครับก็ต้อนรับกลับสู่การทํางานนะครับ หลังจากที่เราไปมีความสุขกันกับเทศกาลสงกรานนะครับท่านผู้ฟังโอ้โหก็มีความสุขกันจริงๆแต่จริงๆแล้วยังไม่หมดนะสงการานยังไม่หมดในระดับชาติอาจจะหมดแล้วแต่ระยับย่อยๆลงไปนะครับยังมีอีกครับวันไหลพัทยาเอยอะไรต่ออะไรของจังหวัดชนบุรีกาญจนบุรีก็ยังมีไหลกันอีกหลายๆวันเลยทีเดียวจนวันที่20กว่ากว่าแหละครับถึงจะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการละเล่นกันไปจุด โปรดติดตามด้วยกันแล้วกันว่าจะเล่นเป็นที่ไหนกันบ้างนะครับพัดพาแดงเนี่ยนะก็จะมีในวันพุ่งนี้มารือนี้แหละนะครับวันนี้ก็โปรดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเมื่อต้อนรับกลับเข้าสู่การทํางานแล้วเราก็มาว่ากันถึงเรื่องราวของเราที่จะสนทนาในวันนี้ต่อไปนะครับเริ่มเข้าสู่เรื่องราวของเศษษ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 กรษฐกิจก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นไปดูเรื่องของราคาน้ํามันนั้นเป็นอย่างไร จะมีผลกระทบไหมจากการที่เกิดเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับอิหร่านนะครับถล่ะะมเข้าไปยิงจรวดเข้าไปยิงโดรนเข้าไป3 0 0กว่าลูก300กว่าํำนะครับรวมแล้วเข้าใส่ทางด้านของอิสราเอลแต่ก็ถูกยิงตกเป็นส่วนใหญ่สอยตกเป็นส่วนใหญ่หลุดเข้าไปสัก1%เเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังอย่างที่เราทราบกันตอนนี้ก็ปฏิกิริยาของชาวโลกก็รอดูว่า จะมีอะไรนะครับเห็นผลตามมาในแง่น้ํามัน2วันมาแล้วครับเมื่อวานเราก็รายงานไปว่าน้ํามันก็ลดลงเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังเช้าวันพุธบ้านเราซึ่งเป็นวันอังคารบ้านเขานั้นก็ปรากฏว่าที่สหรัฐเบการาคาน้ํามันยังคงทรงตัวครับน้ํามันดิบ W t i ชที่นิวยอร์กลดแค่5อร์เซตลดยังลดอยู่ด้วยซ้ำไปเพียงแต่ลด5้าเซนป็นตานตทษลดไป5เซน ก็ปิดที่85เหรียญ36เซนต์ต่อ1นบาเรลนะครับส่วนที่ลอนดอนน้ำมันดิบเรนก็ลดอีกฮนะลด8เซนต์ก็ยังดีนะฮะปิดที่90เหรียญ2เซนต์ต่อ1นบาเรลก็แปลว่าราคาน้ำมันยังคงทรงตัวและลดนิดๆติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรที่มันน่า ส่งสผลสะท้อนมาเท่าไหร่นักก็จะเผื่อว่ามันไม่บานปลายนะ,ะเดี๋ยวถ้าเราไปดูในเรื่องของที่ตอนรายงานสงครามกันก็จะพบว่าเมื่อวานต่างฝ่ายต่างควบคุมท่าทีควบคุมอารมณ์อาจจะใช้คําพูดเชื่อเฉือนกันแต่ในแง่ของ ปฏิกิริยาหรือในแง่การที่ตอบโต้อะไรยังไม่มีมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จึงเงียบอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับทําให้ราคาน้ํามันก็ยังคงส่งสงตัวอย่างที่ว่าครับท่านผู้ฟังส่วนหุ้นที่สหรัฐอเมริกาวันนี้ลดกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าลดในลักษณะที่ไม่มากนะักมีการปิดแบบผสมปสาน ดาวโจนเพิ่มมา64จุดปิดที่37,799จุดนะฮะแต่ S&P ลดไป10จุดปิดที่5,051จุดและ Nasdaq ก็ลดไป20จุดปิดที่15,865จุดครับนการของหุ้นนะครับก็คงจะต้องมองกันไปนะฮะว่า วันนี้ก็ลดมาหลายวันแล้ววันนี้ก็ยังไม่ลดมากนะักบวกบ้างลดบ้างนิดใน,ดนดหน่อยนะฮะส่วนราคาน้ำมันก็ทรงตัวอย่างที่เมื่อกี้เพราะสงครามก็ยังไม่บานปลายและที่สำคัญสิ่งที่นักลงทุนยังคงตั้งก้อสงเกตกันสำหรับเมื่อวานก็คือว่าก็มีการปราศัยหรือการไปสแสดงปัจกัยฐาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะของท่านประธานเฟดนะฮะจอร์แดนทเวลนะครับท่านจรท่านเจอร์รมพาวเวลเนี่ยท่านก็ไปปราศัยในทํานองว่า เงินเฟอร์ล่าสุดเนี่ยทำให้ The ะเฟนะครับไม่ค่อยมั่นใจในสถานการณ์อาจจะต้องยืดเวลาการลดดอกเบีย้ยออกไปเขาบอกเขบอกว่าสถานการณ์ที่เราเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อสองสตัวหลังสุดนั้นเนี่ยไม่สร้างความมั่นใจให้กับพวกเราเท่าไรนักนะครับเราอาจต้องใช้เวลานานกว่าเดิมจึงจะบรรลุเป้าหมายความเชื่อมั่นเนี่ย เล่นพูดออกมาอย่างนี้ก็แปลว่าโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยเร็วๆอาจจะไม่มีก็ได้นะก็เลยทําให้ทางด้านของหุ้นวันนี้ก็ยังคงที่จะเรียกว่าปิดแคบๆแล้วก็ปิดไปในเชิงลบอีก1วันนะครับท่านผู้ฟังส่วนทองคํายังคงพุ่งต่อครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้พุ่งอีก24เหรียญ80เซนต์ต่อ1ออนนะครับปิดที่2 4 0 7เจดเหรียญ80เซนต์ต่อ1ออนเป็นครั้งแรกที่ทะลุเกิน 2,400เหรียญไปนะครับท่วนชมนครับ2,400เหรียญกับอีกเ2,400เหรียญกับอีก7เหรียญเ,เพิ่มไปเเหรียญ80เซนต์นะครับคือ2,407เหรียญกับ80เซนต์นี่คือราคาปิดของทองคำล่าสุดในต่างประเทศนะครับว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวทางด้านของตัวเลขเศรษฐกิจครับ ส่วนในแง่ของสงครามอย่างที่ได้กลับเรียนแล้วไปบ้างแล้วนะครับว่ายังคงสงบเงียบดูท่าดูทีกันอย่างต่อเนื่องนะครับอิสราเอลนั้นเนี่ยก็ประชุมไปแล้วอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันประชุมลัตเตีสงครามแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเงียบกันหมดนะฮะนะครับเหมือนกับว่าราเอาเวลานะทุกคนก็ไม่ถแถลงข่าวแหล่งข่าวก็ไม่เจาะอะไรได้มากนะัก นอกจากที่บอกว่าที่ประชุมก็รับทราบแต่ข,ข้อของที่สารตือนมานะฮะว่าให้ใช้ความสงบนะครับอย่าทําอะไรที่รุนแรงเพราะสารจะไม่ร่วมด้วยอะไรทำนองนั้นนะครับนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าอิหร่านสิอีกครับเมื่อวานนี้นะฮะกับมีปฏิกิริยาภายในที่ค่อนข้างเยอะเพราะในอิหร่านเองนั้นเนี่ยความที่ก็ผู้คนก็อาจจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอยู่พอสมควรฝ่ายที่ไม่ค่อยชอบการปกครองในลักษณะนี้ไม่ชอบรัฐบาล ก็มีนะฮะแล้วก็เลยทําให้มีการตอบโต้กันในสื่อต่างๆในทางออกต่างๆที่พอจะตอบโต้ได้ในทํานองว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ไปถล่มอิสราเอลก็มีอยู่เยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ฝ่ายที่เห็นด้วยก็ชื่นชมว่าดีแล้วทําอย่างนี้เพื่อที่จะไม่ให้อิสราเอลนั้น มาทําร้ายอิหร่านต่อไปนะครับและคนที่รุนแรงหน่อยนะครับก็บอกว่าทางอิสราเอลไอ้ทางนันอิหร่านเนี่ยถึงขนาดที่บอกว่าเอาแหล่งข่าวมาบอกว่าทางด้านของรัฐบาลพร้อมที่จะเล่นอย่างแรงๆต่อไปนะครับและบอกว่าทางด้านของอิสราเอลเนี่ยหรือว่ากรุงเทลวิปเนี่ยคือสนามรบของพวกเราด้วยซ้ำอะไรทํานองน,นั้นก็เป็นข่าวและแลักษณะที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เ,เปิดเผย ชัดเจนนักฮะเป็นการพูดจากแหลง่งข่าวเป็นการพูดการวิเคราะห์ของสื่อต่างๆมากกว่านะฮะลักษณะของการที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มันก็เลยเป็นผลทําให้ว่าในแง่ของการตัวเลขเศรษฐกิจนั้นก็ยังจับตาดูอยู่เมื่อไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่รุนแรงก็จับตาดูแล้วก็มีในลักษณะที่ไม่ได้ตื่นตะนกตกใจไปเท่าที่ควรเพราะว่าความความแข็งแรงการพูดจาที่ค่อนข้างจะคําเตือนจากบรรดาสหรัฐและยุโรปทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ ค่อนข้างจะมองในแง่ดีคือขอให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจโดยเฉพาะฝ่ายของอิสราเอลเนี่ยจะต้องยับยั้งชั่งใจให้มากที่สุดอย่าให้สงครามบานปลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นยังคงเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาต่อถึงเมื่อวานนี้ครับแต่องไรก็ตามก็มีนะฮะว่าจริงๆแล้วสหรัฐเนี่ยเขาก็เป็นใบมือใบเบ้า,บากับอิหร่านอยู่แล้วนะฮะการที่อิสราเอลอิหร่านมาถล่มอิสาราเอลเนี่ยยกกาลังยิงเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการเข้าทางสหรัฐเลย ได้มีโอกาสตําหนิอิหร่านอย่างจริงจังวมื่อาไมเล่นถล่มแรงอะไรอย่างนี้ทํานองนั้นนะครับและเป็นการสงครามแบบบุกลุกด้วยถือว่าในลักษณะปัจจุบันนี้ใครบุกเข้าไปอะไรเนี่ยเขาจะได้รับการโจมตีว่าไปบุกคนอื่นอะไรอย่างนี้นะฮะใ่อะไรก็ตามครับก็ทางฝ่ายสหรัฐนั้นเนี่ยก็ออกมาตําหนิแล้วเนี่ยสิ่งที่สหรัฐจะทํำแม้ว่าจะมาห้ามอิสราเอลว่าไม่ให้ไป อย่างน้นอย่างนี้นะอย่าไปทําให้สงครามบาดปลายนะยู่อย่าไปตอบโต้เขานะอะไรนะแต่ว่าสหรัฐเองนี่แหละกาลังจะทำารแต่ว่าจะใช้วิธีแซงชั่นหรือใช้วิธีคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อไปครับสหรัฐก็ทําอยู่หลายเรื่องแล้วแต่บอกว่าจะเพิ่มความเข้มข้นในการที่จะเล่นงานอิหร่านต่อนะฮะนั่นแปลว่าในเรื่องของสงครามอาจจะยังไม่มีแบบตึงตังตึงตังแต่ว่าในแง่ของการใช้ เครื่องมือทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะมีครับเพราะวันนี้เริ่มมีการวิเคราะห์กันแล้วว่าสิ่งที่สหรัฐจะทำเนี่ยจะใช้วิธีนี้มากกว่านะครับเอาละครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอิหร่านนะครับกับอิสราเอลก็คงจะณนะรัทีนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการตอบโต้มีแต่การวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาเอาแหล่งข่าวโน่นนี่มาบอกท่าทีของแต่ละฝ่ายนะครับก็ดูเหมือนว่าทั่วไปมันจริงดูอย่างสงบสงบอยู่สหรัฐก็ดูจะ ยังคงยึดมั่นว่าไม่ให้สงครามบานปลายอย่าทำอะไรรุนแรงแต่ตัวสหรัฐเองเนี่ยช่วยอิสราเอลแน่ๆนะครับโดยการที่จะไปเล่นบีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจกับอิรานนะครับด้วยการคว่มบาตและแสงชั่นต่อไปนั่นก็เป็นาสถานการณ์ล่าสุดครับส่วนในเรื่องของยิวกับฮามัสหรือว่ายิวกับทางด้านของในชนวนกาซ่านั้นเนี่ยก็กแหล่งข่าวก็บอกว่าจากการที่ยิโดนถล่มคราวนี้ก็มีผลในแง่นี้อยู่อย่างหนึ่งเหมือนกัน คือท,ทำให้กองทัพของยิวที่กำลังจะมุ่งเข้าไปสู่นะครับเมืองราฟาเนี่ยนะครับในในกาซาดนันชะลอตัวลงเนี่ยก็ไม่เดินหน้าเร็วนะก็มีการยิงอะไร,รบ้างเมื่อวานนี้ก็ทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างมีเด็กเสียชีวิตมีอะไรแต่ายแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงแล้วก็พยายามที่จะชะลอตัวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่รายงานเข้ามานะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามกันต่อไปละ พอสงครามเนี้ยมันยังไม่หยุดอ่ะนะฮะวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้ก็ต้องดูแต่ว่าดูจากตรงเนี้ยสองสามวันที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างจะดีที่ยังไม่มีอะไรบาดปลายนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละเราก็มาดูดินฟ้าอากาศส่งท้ายกันนะครับในช่วงแรกนี้วันนี้ก็ยังคงร้อนๆกันทั่วประเทศนะครับท่านผู้ฟังภาคเหนือนอกจากร้อนแล้วก็ยังมีฝนฟ้าขนองเหมือนเดิมฝน10%แต่ว่ามีฝนขนองฟ้าขนองนะครับอาจจะมีลูกหงลูกเห็บ พัดหลงมาลมาจะแรงนะครับอุณหภูมิทั่วไปก็ร้อนนะครับ36-42องศาเซนเซียสดคือภาคเหนือครับส่วนอีสานก็จะมีฝน10%ระวังพายุหน่อยอาจจะมีลูกเห็บเช่นกันนะครับสูงสุดของอีสานวันนี้40-41องศาเซลเซเยสดครับมาที่ภาคกลางก็ยังมีฝน10%ก็ระวังพายุไว้บ้างนะครับ อุณหภูมิสูงสุดภาคกลางวันนี้39-41องศาเซนเซียรก็ถือว่าร้อนน่าดูละนะครับส่วนภาคตะวันออกนั้นวันนี้ก็ประมาณสัก34-41องศาเซนเซียรในแง่ของอุณหภูมิและความร้อนแต่ก็อาจจะมีฝนทั่วไปสัก10%คลื่นอยู่ที่1เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตะวันออกฝน10%คลื่น1เมตรใต้ตะวันตกฝน10%คลื่น1เมตรกทมวันนี้ร้อนจัดนะครับบางพื้นที่ แล้วก็จะอยู่ที่37-40องศาเซนติเยสดครับในอุณหภูมิกรทมนะครับแต่ว่าสำหรับ PM 2.5เราวัดกันค่อนข้างดีครับจากกรมควบคุมมลพิษพบว่าจะเป็นสีเขียวถึง70%แล้วก็สีเหลืองซึ่งก็แปลว่าสอบผ่านนะฮะ30%ไม่มีสีฟ้าก็จริงยังไม่มีอะไรดีที่สุดแต่ก็ไม่มีสีส้มที่ค่อนข้างไม่ดีมารบกวนเพราะฉะนั้นวันนี้ในกทมมีแต่เขียวซึ่งค่อนข้างดี ไปกับเหลืองซึ่งถือว่าสอบผ่านเขียวนั้นมากถึง70%การวัดของเราก็พบว่าวันนี้อุณหภูมิถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับไปดู IQ Air การวัดในระดับโลกกันบ้างนะครับปรากฏว,ว่าวันนี้ช้ป์โลกเป็นของเดลีที่อินเดียนะครับประเภทแย่ที่สุดนะครับ166สีแดงครับท่านผู้ฟังอันดับ2กาดมันดุกาดมันดุนะครับที่เนปาล1น1ครับเป็นสีแดง อันดับที่3คือย่างกุ้งของเมียนมานะฮะหนึ่งเป็นสีแดงอันดับที่4ที่ทากาบังคราเทศ154เป็นสีแดงอันดับที่5เป็นละโฮนะครับของปากีสถานก็154เป็นสีแดงอันที่6ก็เชียงใหม่ครับ154สีแดงเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเท่ากันเลยนะเท่ากับดากาเท่ากับละโฮ154หอ15แดงหมดนะะแต่ว่าเขาจัดอันดับมาว่าให้เราไปอันดับ6 ให้ดาการ์เป็นดับ4จริงๆแล้วก็จะถือเป็น4ี่รวมก็ได้นะเพราะวันนี้ก็ถือว่ายังกลับมาเล่นงานเชียงใหม่อยู่อีกนะครับยังมีอุณหภูมิที่เกินยังเป็นสีแดงยังต้องเฝ้าระวังยังเป็นอันตรายอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าจะเป็นอันดับ6ของโลกจากที่เขาประกาศมาก็ตามที่นะฮะส่วนกรุงเทพเราวันนี้3 6ของโลกในเชิงไม่ดีแปลว่าค่อนข้างไปดีเหมือนกันคือใต้เขาให้เรา63สนะครับตัวชีวัดเป็นสีเหลืองครับือถือว่าสอบผ่าน เพราะฉะนั้นกทมของเราในสายตาของ IQAir ก็สอบผ่านด้วยเมื่อกี้เราดูของเราเองก็สอบผ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้น BKK ทางด้านของระดับโลกก็ผ่านเช่นเดียวกันครับสำหรับกรุงเทพมหาคนครนะครับแชมป์โลกวันนี้เป็นของออกแรนดนะครับท่านผู้ฟังที่นิวซีแลนด์ก็เยี่ยมที่สุดในโลกครับแล้วก็รองลงไปเป็นที่มอนทรีออลที่แคนาดาก็เป็นอันดับ2แต่ประเภทอากาศดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือเรื่องราในเบรกที่1ของเราครับมา จบกันที่เรื่องของอัลเนฟ้าอากาศเหมือนเช่นเคยครับก็อขออนุญาตหยุดพักนิดหนึ่งครับและเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เบลที่2เรื่องราวของกลอฟรออยู่ครับสัปดาห์นี้กลอฟก็ยังสนุกเหมือนเคยนะครับโดยเฉพาะกลอฟหญิงรายการเมเจอร์จะกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดกันอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2ครับสนทนากับจ่าแฉ่งวันพุธที่17เเมษายน 2 5 6 7ครับก็เริ่มด้วยเรื่องราวของกรอบอย่างที่ได้แจ้งไว้นะครับท่านผู้ฟังก็สัปดาห์นี้ก็จะมีกรอบสนุกสนุกมาให้เราดูเต็มที่พอสมควรเลยนะครับมีกรอบหญิงนะครับก็เป็นรายการเมเจอร์ซึ่งเดี๋ยวเขาจะเรียนต่อไปมีกรอบชาย pga ยังคงมีนะครับต่อทันทีก็เป็นรายการที่สนุกพอใช้ด้วยกนะับส่วบรายการนี้ของ pga นะครับนั่นก็คือรายการการแข่งขันนะครับที่เขาเรียกกันว่า rbc heritage เล่นกันที่เกาะคิวตันเฮดนะครับของเซาแคโรไลนาก็สนุกดีมีบรรยากาศคล้ายๆเล่นที่อังกฤษที่เวลาลมแรงๆลมชายทะเลเดี๋ยวเราก็จะไปดูในรายละเอียดกันนะครับมันก็จะมี2รายการส่วนรายการที่3จะเป็นเอเชียนทัวร์เอเชียนทัวร์มีครับท่านฟังครับสัปดาห์นี้ชื่อว่ารายการซาอุดีโอราเพนแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหหนุ่มไทยเรานะครับซึ่งกอบชายไทยเราซึ่งว่างเว้นมา ก็จะไปโชว์ฝีมือกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วสัปดาห์นี้จะมีกอฟให้เราดูกันถึง3รายการด้วยกันนะครับอามาเริ่มกันที่รายการเอกรายการแรกกันก่อนครับนั่นก็คือรายการเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งเป็นของฝ่ายหญิงนะครับ LPGA นะครับซึ่งก็จะเริ่มกันในวันพรุ่งนี้วันนี้จึงเท่ากับว่าเป็นวันโหมหลงครับนี่คือเมเจอร์แรกของฝ่ายหญิงปีนี้นะครับท่านผู้ฟัง The c h e v r o n Championship ครับ เป็นรายการที่ค่อนข้างจะมีประวัติอันยาวนานทีเดียวสําหรับกอฟหญิงนะครับก็เรียกว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1972นะฮะและได้รับการยกย่องให้เป็นเมเจอร์มาปี1983เป็น1ใน5เมเจอร์ของฝ่ายหญิงครับหญิงจะมีมากกว่าชายนะมี5เมเจอร์และนี่คือ Major เมเจอร์เลิกที่1เลยนะครับเมื่อตอนที่เริ่มตั้งขึ้นใหม่ๆ1972นะครับก็50กว่าปีก่อนโน้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเขายังชื่อกันว่าเป็น เป็นเกียรติให้กับไดนาชอไดนาชอเนี่ยเป็นคนที่เป็นดารานะครับในสมัยนั้นแล้วก็เป็นคนที่ไปตั้งรายการนี้นะครับแล้วให้จัดการแข่งขันขึ้นนะครับที่แคลิฟอร์เนียนะที่แคลิฟอร์เนียดูเหมือนว่าจะเล่นกันที่มิชชันฮิลล์เขาตี้คัพโคเวนทรีคัพครับที่มิชชันฮิลมิชล์นฮิลนะครับเนี่ยก็เรียกกันว่าที่โ no, no, นะ่นที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเดอะแรนโชมิราดแคลิฟอร์เนีย สนามแรกๆก็จะเล่นกันอยู่ตรงนั้นนะฮะเล่นมาเป็นเวลานานทีเดียวแล้วก็ตั้งเมื่อปี1972เนี่ยเป็นหลายปีต่อมาทีเดียวใช้ชื่อว่าคอนเกตตามสปอนเซอร์สมัยนั้นนะครับแล้วก็มีคำว่า d i n าชอวินเนอร์เซอร์คันนะชื่อของเขาในช่วงแรกๆเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งใช้ชื่อคำว่า d ด n นาชอห้อยอยู่เสมอครับจนกระทั่งปีถึง1982ซึ่งเป็นปีแรกนะครับที่เป็นปีสุดท้ายที่ไม่ได้เป็นก์ฟ ปีสุดท้ายที่เป็นกอบธรรมดาธรรมดาพอเข้าปี1983เป็นได้รับการยกย่องให้เป็นเมเจอร์ปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีชื่อใหม่โดยมีสปอนเซอร์ใหม่เข้ามาก็คือนาบิสโกครับก็เลยเรียกว่านาบิสโกไดนาโชเรียกกันอยู่เป็นหลายปีเลยทีเดียวครับสำหรับนาบิสโกไดนาโชนั้นนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งปี2000นะฮะทางด้านของนาบิสโกเข้ามาเป็นยังคงเป็น สปอนเซอร์ก็เลยเรียกเต็มที่ว่า n a บ i สโก c แชมเปี้ยนชินะฮะตั้งแต่ตรงนั้นมานะครับคำว่าแชมเปี้ยนชิพก็เข้ามาอยู่ในกอล์ฟรายการนี้แล้วก็คำว่าเดนนาชอก็หายไปแต่ชื่อของถ้วยก็ยังใช้เรียกว่าถ้วยของเดนนาชออยู่นะครับก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับถัดมาก็ n a บ i สโกยังคงเป็นสปอนเซอร์มีคราฟ์นาบิสโกมาเป็นสปอนเซอร์อีกประมาณสักเกือบ10กว่าปีนะฮะจนกระทั่งปี2015นะครับจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ANA i n s p i r a t i o n นะครับ ANA น n s p i r a t i o n นี่ก็เรียกว่าเป็นได้รับการสปอนเซอร์จากสายการบิน ANA ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น2,015ถึง2,021นี่ก็หลายปีเลยครับ6-7ปีนะฮะท่านดูฟังจนกระทั่งล่าสุดของล่าสุดตั้งแต่ปี2,022เป็นต้นมาจึงเรียกกันว่า The Chevron ตามสปอนเซอร์ใหม่นะครับแล้วก็เรียกกันว่า The Chevron Championship แต่ว่าการจัดการต่างๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิม และในปีแรกๆก,ก็ยังคงแข่งกันที่ Mission Hill อยู่นะครับที่แคลิฟอร์เนียแต่แล้วตั้งแต่ปีน่าจะปี2000 2 0 2021ใช่ไหมครับหรือ2020 2022เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยนะ,ะถึงได้มาเล่นที่เท็กซัสครับท่านผู้ฟังนะ,ะจะมาเล่นที่เท็กซัสนี้แล้วก็จะปักหลักอยู่ที่นี่แหละครับปีแล้วก็คือเขาเรียกกันว่าที่เป็นสโมสรเป็นสนามที่คารตันวูดนะครับท่านผู้ฟัง เป็นออกแบบโดยแจ็คเนคอสครับเขาบอกว่าเป็นเดอะครับออฟคาร์ o ันวูดแจ็คเนคอสเซ็กเนเจอร์คอสนะครับแอดวูดแอดวูดแลนด์อินเท็ัครับนี่ก็แปลว่าอยู่ที่เซ็กซัสอยู่ที่เมืองวูดแลนด์นะครับก็เ,เป็นสถานที่ที่จะมาเล่นกันอย่างถาวรต่อไปเป็นนี้เป็นปีที่2ครับแล้วก็เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าเดอะเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพครับต่างผู้ฟังนี่ก็เห็เป็นประวัติฮนะชื่อเปลี่ยนมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งล่าสุด ตอนนี้ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเนี่ยก็ใช้คำว่า the Chevron Championship ปีแรกก็ยังเล่นที่แคลิฟอร์เนียแต่พอปีถัดมาคือปี2023ปีที่แล้วไปเล่นที่เท็กซัสและปีนี้ก็จะเล่นที่เท็กซัสต่อไปนะครับท่านผู้ฟังนี่คือความเป็นมาและที่มาของรายการนี้นะครับส่วนแชมป์10คนหลังเนี่ยนะฮะถ้าเราไปดูดูก็จะเห็นว่าอย่างปี2014เป็นเล็กซี่ทอมสันเล็กซี่ทอมสันคนดังๆงนั้นนะปี2015กั็บริตเทเนียลินซิคอม ปี2016คือลิเดียโขปี2017คือริวซ so ุนยูโซยุนริวจากเกาหลีคนนี้ฮะที่จะมาเล่นในวันปีนี้ด้วยนะฮะแล้วบอกว่าเล่นแล้วก็จะล่ำลาเลยจะมาลาจะมาแขวนไม้กอล์ฟกันที่รายการนี้ครับสำหรับริวซูสำหรับโซยุนริว so จากเกาหลีที่เรารู้จักดีคนก็เคยเป็นแชมป์เมืม่อปี2017ปี2018ก็จะเป็นทางด้านของเพอร์ดิล่านะครับออรินเบร์กครับ พอรินาลินเบิร์กนี่ก็จากสวีเดนนะฮะปี2018ปี2019ก็คือจันินยังโคนี่เองครับที่เราคุ้นเคยนะครับส่วนปี2020ก็เป็นมิลิมลีนะฮะก็จากเกาหลีนะครับและปี2021ครับท่านผู้ฟังก็เป็นแพตตี้ของเราทวัฒน,นก,กิจเป็นแชมป์รายการนี้นะเมื่อปี2021ก็ตอนนั้นก็ยังชื่อว่า ANA นะครับท่านผู้ฟังแต่พอปี2022เป็นเจเน i เฟอร์คัโชนะครับเปลี่ยนมาเป็น เชฟรอนแล้วแต่ว่าเป็นปีแรกยังแข่งกันที่แคลิฟอร์เนียและปีที่แล้วมาแข่งกันที่เท็กซัสนี้นะครับปี2023แชมป์คือลิเลียวูนะเองครับมาประเดิมที่นี่แล้วก็เป็นว้าใหญ่เลยลิเลียวูนะครับมาเล่นที่นี่เป็นแชมป์โกดสุดท้ายและปีนี้ก็จะมาป้องกันแชมป์ด้วยเมื่อปี2023นั้นก็เป็นแชมป์ก็คือลิเลียวูนั่นเองครับนะนี่คือประวัติความเป็นมาและแชมป์เก่าๆย้อนไป10คน มาให้เห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่น่าติดตามเพียงไรนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นรายการที่ค่อนข้างจะเก่าแก่เป็นรายการที่ถือว่าคลาสสิกเหมือนกันแล้วก็มีคุณลักษณะอยู่อันหนึ่งก็คือว่าใครได้แชมป์ก็จะก,กระโดดลงน้ำสาะน้ําตรงหลุม18หลุมสุดท้ายหลุมที่แจกรางวัลน,นะฮะ กขบอกว่าตอนย้ายไปอยู่ที่เท็กซัสก็เลยต้องมีสระน้ำเอาไว้ด้วยเพื่อให้สำหรับการโดดน้ำซึ่งเป็นประเพณีของรายการนี้ครับและชื่อถ้วยนั้นก็ยังใช้คำว่าได้หน้าชอว์ทรอฟี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ลิเริ่มมาโดยดาราในอดีตผู้นี้ครับท่านผู้ครับเอาละจากแบล็กเกลวตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าปีนี้ เป็นอย่างไรนะครับการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่18นะครับคือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่21เมษายนนะครับโดยที่ผู้เข้าแข่งขันนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดังมาตามกฎตามเกณฑ์ทั้งนั้นสุดยอดฝีมือท็อปต่างๆก็จะมารวมทั้งแชมป์เก่าก็จะมานะครับรางวัลที่ตั้งไว้ทั้งหมดนั้นเนี่ย5.2ล้านเหรียญครับท่านผู้ฟังครับไม่แน่ใจว่าแชมป์ปีนี้จะได้เท่าไหร่ แต่ปีที่แล้วแชมป์ที่ลิเลวูได้ไปเนี่ย765,000เหรียญสหรัฐกับถือว่าเยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับมันเลอกคงต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรสรําหรับผู้เล่นปีนี้นะฮะรวมทั้งอเมเจอร์ด้วยนะครับทั้งหมด132คนครับเป็นคนดังกันมาทั้งสิ้นนะแล้วก็จะมีสาวไทยเรามาแข่ง8คนนะเราลองมาดูคนดังในระดับโลกที่จะมากันนะครับก็มีแชมป์เก่ามากันนะครับรลิเลียวูมา เจเดฟเฟอร์คัปโชมาจินย so ังโคมานะครับเพอร์เนล่านีนเบิร์กมาโซยอนริวมาแล้วก็จะมาร่ำราที่นี่เล่นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะแขวนไมค์ก๊อฟเลยนะครับนั่นคือโซยอนริวแล้วยังมีลิเดียโคมาบิทเทเนียลินซิคอมมาเล็กซี่ทอมสันก็มาสเตซี่ลุยส์นะครับ mm hmm. ก็เคยเป็นแชมป์รายการนี้นะฮะตอนนี้แม้ว่าจะโอ้ไปกลายเป็นเหมือนกับเป็น หัวหน้าทีมแล้วอะมาเป็นผู้จัดการทีมของฝ่ายหญิงแล้วสำหรับทางด้านเซซิลก็ยังมาในรายการนี้ด้วยรวมทั้งเจิ้งหยาหน,นีครับสมัยก่อนดังมากเจิ้งหยาหนีไต้หวันก็เป็นแชมป์รายการนี้จึงจะมาด้วยนะครับท่านฟังนี่นะะเป็นตัวอย่างชื่อคนดังทั้งเก่าและใหม่นะครับแน่นอนครับต้องมีแพตตี้ด้วยแพตตี้ของเราอยู่ในหมวดนี้ด้วยถือว่าเป็นแชมป์ในอดีตคนหนึ่งก็มาในนามของแชมป์นะฮะแล้วยังมีพวกที่ได้มาในฐานะเป็นแชมป์เมเจอร์อื่นๆ เช่นอลิสันคอพุสมินจีลียูกะซาโซอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยังมีเอลิมคิมนะเจงกุลีซิก์ลูนิงยินอินจีชุนเนลี่คอด้าหมายเลขหนึ่งของโรคก็มาในโคต้าอื่นนะไงคือหมายความว่าเป็นแชมป์สรารภาพแชมป์แต่ยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้ก็จะมาล่าแชมป์รายการนี้เขาบ้างนะฮะก็เลยไปอยู่ในชื่อเลยไปอยู่ในหมวดในแชมป์อื่นๆนะแล้นะยังมีไซยังกิมฮานากรีน แอชเรบูไฮ uh จากแอฟริกาใต้แอนนานนควิด no จากสวีเดนโซเฟียพูพรอบจากเยอรมันฮินาโกชิบูโนจากญี่ปุ่นเซลิ ier, นบูเทียนี่ไม่มาได้อย่างไรจากฝรั่งเศสนะครับสาวเชื้อสาไทยจากฝรั่งเศสก็แชมป์หลายแชมป์ต้องมาอยู่แล้วนะครับและยังมีบุ๊เอ็มอฮดสันด้วยนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือตัวอย่างนะครับและนอกจากนั้นก็มีคนดังอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเกรซคิมโรสแชงเลโอน่าแมกควายลินแกรน แชไนายเอลิซาเบธโซโคโอเล็กซ่าพาโนนะครับเมแกนแคลงนี่นะฮะเฮรันริวฮุยจูกิมแองเจนยินนะฮะเอม่หยางนะครับนาซาาตะโอ,อกะนะฮะอุนฮิจีนี่นะฮะมารีนาอาเล็กซ์อายากะฟูรุเอะมาจาสตาร์พอร่าลิโทโกบิโลเพสออลลี่อีวิงโอ้โหดังๆท้งนั้นนะฮะมากันเพียบเลยเอาละทีนี้เรามาดูสาวไทยเราบ้าง ว่าใครที่จะมาเล่นในรายการนี้นะครับแน่นอนครับคนที่1ก็คือแพตตี้เลยนะครับในฐานะที่เคยเป็นแชมป์รายการนี้แพตตี้ธวัฒนก,กิจมานะครับท่านผู้ฟังถัดมาก็จะเป็นบาจารีอนันตฤกันถัดมาก็จะเป็นชะเนตตีวนาแสนคนที่3แล้วนะครับคนที่4ก็เป็นอัธยาทิติกุลซึงอเอาใครครับพักไปนานเจ็บแข่เจ็บนิ้วเจ็บอะไรไปรักษาหายแล้วไปซ้อมแล้ว ก็เป็นความหวังว่าจะมาเล่นในรายการที่เป็นรายการแรกเลยจะเล่นดีหรือไม่อย่างไรต้องตามดูตามรุ่นกันสำหรับอัิยาธิธิกุลซึ่งได้มาในโคตาของแชมป์อื่นๆนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเอริยาจุทานุการเป็นคนที่5ที่ดาภาสวนปุระเป็นคนที่นะโมริยาจุธานุการเป็นคนที่7ตรีชัดจีนกลับเป็นคนที่8นะฮนะเนี่ยแดคนเต็มๆมีรายชื่อของปาวาริสาเป็นตัวสำรองแต่ว่าสำรองตั้งอันดับ7โอกาสเล่นคงไม่มีแหละ เพราะฉะนั้นเราก็ตัดยอดที่8คนกันแล้วกันแพตตี้ปาจารีชาเนตตีอัธยาเอริยาชิดาภามูริยาตรีชัดนะครับท่านผู้ฟังนี่คือ8สาวไทยเราที่จะร่วมในรายการนี้นะครับแล้วันพรุ่งนี้เราก็จะมาดูละว่า8สาวไทยเราจะกระจายไปอยู่ตรงไหนแล้วก็จะออกในเวลาไหนและที่สําคัญใครจะเป็นตัวเต่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจเราจะติดตามรายการนี้กันอย่างใกล้ชิดเชื่อว่าถ่ายทอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับ เพื่อที่จะเอาใจช่วยเอาใจเชียร์สาวไทยของเรารวมทั้งเชียร์ขวัญใจหมายเลขหนึ่งอัธยาทิติกุลนะครับซึ่งบาดเจ็บไปเสียนานไม่ได้เล่นเลยนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับลองดูซิว่าหลังจากที่การไปฟูมฟักไปเก็บตัวไปรักษานิ้วซึ่งบอกว่าหายแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังกลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับจะสามารถมาเล่นรายการใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะวันไหวไหมจะตื่นเต้นไหมต้องเอ,เอาใจช่วยเอาใจเชียร์เธอ แล้วก็ปรากฏว่าโชคดีนะเธอได้บวกมา1อันดับไงเมื่ออวานเนี้นะครับจู่ๆก็ได้กลับมาอยู่อันดับ10ตามเดิมนะฮะก็เป็นอันดับที่10เลยถือว่าเป็นท็อป10พอดีสำหรับที่จะมาเล่น,นรายการนี้มาเอาใจช่วยกันในวันพรุ่งนี้นะครับเอาละครับส่วนรายการอื่นๆของกลอฟที่จะเล่นกันก็ขอญอาตประชาสัมพันธ์ด้วยว่าสัปดาห์นี้นะครับ P G A Tour คือรายการ R B C Heritage ที่ฮิวตันเฮดไอซ์แลนด์นะครับอยู่ที่เซาท์โรไลนาของสหรัฐอเมริกาทึ่เล่นกันบนเกาะและมีลมนะฮะก็ถือว่าน่าดูน่าชมอ่ะเป็นรายการหนึ่งที่จ่าแขงก็ชอบนะรายการนี้นั้นก็ขอเชิญได้ติดตามชมกันและเหลือเชื่อครับคนดังๆยังยกขบวนมาจากทางด้านของเดอะมาสเตอร์เ uh, ต็มไปหมดเลยครับแมทธิวเฟสแพทริกมาแคมเรนยังมาซานเดอร์เชฟเฟรเข้ามาคอรินบริกาว่ามาแพทริกแคนเล่มา นะครับเชนลารลี่มานะครับแคมเดวิสมาลูดวิกแอร์เบิร์กก็มาสกอตตี้เชฟเฟอร์ยังมีชื่อมาเลยครับแล้วไปเช็คดูก็บอกว่าจะออกรายการด้วยเอ็นไหนว่าจะไปเยี่ยมภรรยาซึ่งใกล้จะคลอดอ่ะก็ต้องมาดูกันก็ตอนนี้ชื่อยังมีอยู่นะฮะแชมป์สกอตเตอร์เชฟเฟอร์ oster, er, ก็มาด้วยครับแล้วยังมีจอแดนสปีดก็มานะฮะทูนี่ฟีนาลแซมเบิร์นเจสันเดย์เบียงฮุนอันซีชูกิมเห็นไหมคนดังทั้งนั้นเลยครับที่จะมาเล่นให้เราสนุกกันในรายการของ ทางด้าน PGA ทัวร์ที่ว่านี้นะครับท่านผู้ฟังครับ RBC Heritage Hidden Head Iceland ครับท่านผู้ฟังก็จะติดตามรายการนี้กันด้วยนะครับส่วนของ European ทัวรไม่มีนะครับรอสัปดาห์หน้าก็จะมาเล่นในเอเชียแล้วนี่แหละสัปดาห์นี้ไม่มีก่อนแต่ว่าของ Asian ทัวร์อย่างที่เรียนแล้วมีวันนี้ด้วยนะ Asian ทัวร์จะมีวันนี้ด้วยนะครับ 17, 18, 19, 20ครับในรายการที่เขาเรียกกันว่า Saudi Open นะฮะท่านผู้ฟังเล่นกันที่เมืองริยาตเลยนะฮะ วันนี้เลยครับวันสิเถึงยีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่น่าจะมีถ่ายทอดไม้เราก็ดูจากกในเอเชียนทัวร์ก็แล้วกันนะฮะดูลิเดบอร์ดในเอเชียนทัวร์ว่าจะรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆนานามีคนดังมาเล่นเพียบเลยนะครับเพราะรางวัลของซาอุค่อนข้างจูงใจนะฮะมีทางปีเตอร์ยูรินจากสหรัฐอเมริกาแฟรงค์แคนดีจากอังกฤษนะครับและยังมีใครมีทางด้านของเบนโจนจากอังกฤษนะฮะ ดเนียนลเกลก็จากออสเตรเลียมากันหลายคนนะฮะจอห์นแกตลินจากสหรัฐอเมริกาเดวิดพูอีกจากสเปนการกจังคิดบุลลาจากอินเดียมีเกเวทาบุนาจากฟิลิปปินคนดังของเอเชียมากันเพียบแล้วก็ยังมีดาราเชิญอีกเยอะหลีเฮาตงมานะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของลาฟาคาเบลลาเบโยก็มาเฮลิกสเตนซนก็จะมาด้วยนะฮะได้รับเชิญมานะ,ะแล้วรวมกับดาราของซาอุเนะะี่ย ซึ่งอาจจะเราไม่ค่อยได้ยินชื่ออีกเพียบเลยก็เป็นรายการที่น่าติดตามนะครับส่วนไทยเราเนี่โอ้โหไปกันเป็นกะบิมีทั้งนิติธรทิพพงศ์นะครับทางด้านของเด่นวิทย์บริบูรณ์ทรัพย์สาลิส,สุวรรณรับนะครับภูมิศักดิ์แสนศิลสดมแก้วกาญจนาพัชระคงวัดใหม่นะครับการเจริญกุลนะฮะชับชายนิราชยังไปเลยนะท่านผู้ฟังอ่าสุริิย์ยงเจริญชัยพวกมือเก่าๆประวิตตั้งกระบวนประเสริฐเศรษฐีประคองเวทเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของทัพไทยที่จะไปสู้กันในรายการซาอุดีออรลนเนนะครับก็ติดตามชวนให้ดูกันด้วยวันนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังรีบไปเปิดลิเดอ์บอร์ดของทางด้านรายการเอเชียนทัวร์นะฮะก็ปานสายบ่ายๆตามเวลาซาอุก็คงจะลงเล่นกันแล้ครับท่านผู้ฟังครับก็คงเวจะได้รู้กันว่าวันแรกใครจะขึ้นนําใครจะขึ้นตามอย่างไรครับนี่ก็คือเรื่องราวในเบรกที่2ก็เราเป็นเรื่องราวของกอบนะครับท่านผู้ฟังก็ ขออนุญาตที่จะนําเรียนไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ขออนุญาตหยุดพักนิดนึงครับก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงที่3ก็ต่อไปอีกสักครู่เดียวครับ mm hmm. ครับเราก็มาสู่ช่วงที่3ครับช่วงสุดท้ายของสนทนากับจาแฉ่งวันพุทธที่17เมษายน2อ6 1ครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลเป็นหลักนะครับแล้วก็ NBA ก็เป็นรองแต่ว่าเนื่องจากว่า เรายังมีข่าวคราวที่เกี่ยวกับเทนนิสมาฝากนะครับว่ามาแนะนํารายการกันสัปดาห์นี้ก็จะมีการแข่งขันรายการสำคัญสำคัญถังสารายการก็ขออนุญาตสทักนิดหนึ่งแนะนําให้ติดตามกันนะครับรายละเอียดต่างๆเราจะค่อยๆทยอยมาช่วงนี้เขาก็แข่งกันมาสวสัปดาห์แล้วส่วนใหญ่จะแข่งกันมาตั้งแต่วันที่นะครับสินู่นนะฮะแล้วก็จะแข่งกันไปจนกระทั่งถึงวันที่21เนะฮะเราก็รอให้รอบลึกหน่อยตอนนี้ก็ลึกแล้วล่ะ มาถึงวันพุธแต่ก็จะไว้ดูกันตั้งแต่วันพธนีดด้เป็นต้นไปครับมีชาย3รายการนะครับรายการฝ่ายงฝ่ายชายนั้นได้แก่บาร์เซโลนาโอเพนแบงก์ซาบัเดลนะครับแข่งกันที่บาร์เซโลนามีคนดังหลายคนเลยนะครับลาเฟลนาดานมาอยู่ที่นี่แองเดรูเบบจากรักเสเซียขแข่งที่นี่คาร์เตอร์รูสแข่งที่นี่เอเร็กเดมินอก็แข่งที่นี่นะครับและรวมทั้งสเต,สเตฟานอสซิสพ,พาแชมป์บาบาดก็แข่งที่นี่ครับ ก็เพราะฉะนั้นรายการบาร์เซโลนาโอเพนก็จะเป็นหนึ่งในรายการที่เราจะตามอย่างใกล้ชิดครับส่วนรายการที่2ของฝ่ายชายคือ BMW Open ที่มิวนิกครับนี่ก็มีคนดังมาเยอะที่เยอรมันที่มิวนิกครับอเล็กซานเดอร์ชเวเลฟนะครับมาอยู่นี่โฮมาเอ่อนะครับลูนนะครับจากเดนมาร์กนะครับ่าหผู้ฝังก็อยู่ที่นี่นะครับนะครับและยังมีเทเร์ฟริตจากสหรัฐก็มาอยู่ที่นี่นะครับ แล้วยังมีจานเลเนสจากสตุปสตุปนะจานเลเนสตุปจากเยอรมันก็อยู่ที่นี่ฟิลิกออกเกอร์อเลซาจากแคนาดาก็อยู่ในรายการ bmw open ครับเพราะฉะนั้นก็น่าติดตามนะครับท่านผู้ฟังครับโฮเชอรูนเมื่อกี้ของเดนมาร์กที่เป็นคนดังของเดนมาร์กก็อยู่ในรายการนี้อีกคนหนึ่งนะฮะยังก็ถือว่ารายการ bmw open ที่เยอรมันก็น่าสนใจแล้วยังมีอีกหนึ่งรายการของฝ่ายชายเรียกกันว่าเชียร์แก open นะครับเชียร์อก open นี้แข่งกันที่บูคาเรสต์ที่โรมาเนีย อาจจะไม่มีคนดังมากนักแต่ว่ามีสแตนวอริงกา์นะครับเดนิชปูราเวอปมือเก่าๆจากแคนาดาฟาซิโกซิลันโดโรจากอ์เจนตินาเซบาสเตียนคอด้าเนี่ยคนนี้ก็จากสหรัฐอเมริกานะฮะจะมาแข่งในรายการที่3ก็จะติดตามไปด้วยกันแล้วกัน3รายการของฝ่ายชายนะครับท่านผู้ฟังของกอล์ฟไอของเทนนิสในสัปดาห์นี้เริ่มมาแล้วละ่ะป่านนี้คงมาสู่รอบ2รอบอะไรกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปในวันพรุ่งนี้อีกที แต่เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าสัปดาห์นี้ก็มีเทนนิสสนุกนะครับเสร็จแล้วก็ฝ่ายหญิงก็มี3รายการเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มจากรายการที่1ซึ่งเป็นรายการที่เชื่อว่าจะมีแฟนๆติดตามเยอะคือพอร์ตเทนนิสกรังปีนะครับแข่งกันที่สุดการ์ดเยอรมันพอร์สหรือพอเช่เนนะี่ยฮะเทนนิสกรังปีนี่แข่งวันที่15ถึง21ที่สุดการ์ดเยอรมันนั้นจะมีอีกาสเวเทคมือหนึ่งของโลกไปอยู่เล่นๆเลยครับจากโปรแลนด์ ม, ka, uz, มีอารีนาสบาริงกาจากเบลารุสมือสองของโลกข็ขไปโคโคกอฟจากสหรัฐอเมริกาเข้าไปอีลินาไรบากียนาจากทางด้านของคาซัคสถานก็ไปนะฮะเจิ้งชินเหวินจากจีนก็ไปเล่นรายการนี้มาเกตาวอนดุโซวาจากชเชตก็ไปเล่นด้วยออนจาเบอร์ On aber, จากตุนิเซียก็เล่นด้วยเจเรต้าเจเรนาออสตาเปนโกจากรัสเซียก็อยู่ในรายการนี้เพราะฉะนั้นรายการพ่อเทนนิสกลางปีของฝ่ายหญิงจะเป็นอีกรายการหนึ่ง ที่เราจะตามกันนะครับท่านผู้ฟังนอกนั้นก็จะมีรายการอื่นๆเช่นโอเอรัสเลดี้โอเพ่นนะครับที่โปรตุกเกสอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนดังมากนักนะครับอันดับโลกก็จะอยู่ประมาณ80-79 80กากลางๆหน่อยนี่ก็เรียนให้ทราบเท่านั้นเองว่าเราก็จะตามไปด้วยคนดังๆไม่ค่อยมีแต่เท่าที่พอเห็นชื่อก็จะมีเบอร์นาดาเปราจากสหรัฐอเมริกาลีเบกามาซาโรว่าจากสเปนนะครับครากทอร์เซนคาราทอร์เซนจากเดนมาร์ก มือก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบเของโลกอะไรพวกนั้นนะครับและอีกหนึ่งรายการนะครับของฝ่ายหญิงก็จะเป็นรายการ Open c น p ะครับแคปไฟแนนรูเอนเมโทรโพนะครับโอเพนแคปไฟแนนร open finance, ruin, ูเอนโตโฟเอ่อเมโทโหรือก็เล่นที่ฝรั่งเศสที่เมืองรูเอนนะครับอันนี้ไม่ค่อยจะมีคนดังๆสักเท่าไหร่แต่ก็มีมืออยู่ในระดับกลางๆอย่างอนาตาเซียปาบรูเชนกว่าจากรักสเซียนะครับไปเล่นในรายการนี้คาร์ลรากาเซีย ที่เราเคยได้ยินชื่อกันอยู่บ้างก็เล่นในรายการนี้นะครับแอนเฮรีนาคารินีนาจากยูเครนก็เล่นในรายการนี้ครับก็ถือว่าซาโรนสตีเฟนจากสหรัฐก,ก็จะไปในรายการนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นรายการหญิงอีกหนึ่งรายการที่เราจะติดตามนะครับกล่าวแล้วก็คือชาย3หญิง3เล่นกันบนขอดดินนะฮะในสัปดาห์นี้ก็กระจายกันไปนะครับแต่ว่าก็มีรายการที่น่าติดตามหลักๆอยู่23รายการเลยทีเดียว แขงก็จะพยายามติดตามมานะครับแล้วก็จะมารายงานตั้งแต่วันพุ้เป็นต้นไปครับนี่เป็นเรื่องราวของเทนนิสนะครับท่านผู้ฟังครับจากเทนนิสไปสู่เรื่องของฟุตบอลเอาละครับท่านผู้ฟังมันแล้วสนุกแล้วเมื่อคือนนี้หลายท่านคงตื่นมาดูกันนะครับนั่นก็คือการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบน็อกเอาท์รอบ8ทีมแล้วก็เป็นนัดที่2ครับแล้วเมื่อเป็นนัดที่2นั้นมันก็หมายความว่าย่อมจะมีทีม ได้ทีมหนึ่งชนะทีมใดทีมหนึ่งแพ้เพราะบวกกันครบ2ครั้งแล้วนะฮะใครบ้างแพ้ใครบ้างชนะเรามาดูกันเลยครับคู่แรกนะครับท่านผู้ฟังความจริงแข่งพร้อมกันนะคู่แรกในทีนี้ก็หมายถึงว่าคู่ที่เราเอ่ยก่อนเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนากับปารี ain, สแซงต์แชรกแมง2ยักษ์ใหญ่ในระดับโลกเลยบาร์เซโลนาจากสเปนกับปารีสแซงต์แชรกแมงจากฝรั่งเศสครับและในการแข่งขันนัดแรกนะครับที่บ้านของปารีสเราคงจํากันได้ ว่าบาร์เซโลนามาแผงลิดนำอยู่3ต่อ2นะครับนำอยู่3ต่อ2นะสามารถนำอยู่ได้ในนัดแรกเพราะฉะนั้นการเล่นเมื่อคือนนี้ยังถือว่าบาร์เซโลนาได้เปรียบเพราะกลับมาเล่นในบ้านตัวเองตอนไปเยือนยังเอาชนะได้3 2เพราะฉะนั้นเมื่อมาเล่นในบ้านตัวเองโอกาสชนะจึงสูงแต่ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังผลปรากฏว่าในนาทีที่12บาร์าซ่าก็ขึ้นนำไป10 นะครับเฉพาะเมื่อคืนนะดูราฟิญยาเนีาะพอนำไป็นึ่งศูนย์มันก็ยิ่งทำให้ของเดิมกว้างไปใหญ่นะครับจาก3-2เป็น4-2แฟนแฟนๆของบาเซโลน่าก็เฮกันยกใจเลยแต่อย่างไรก็ตามนาทีวิกฤตนาทีที่สุดโหดสำหรับบาเซโลน่าก็เกิดขึ้นเมื่อนาทีที่29ครับเมื่อทั้งทีมนั้นเมื่อเหลือ10คนในนาทีนั้นครับจากการสกัดของโรนานอาราโฮครับท่านผู้ฟัง นะฮะเป็นตัวสุดท้ายที่เข้าไปสกัดก็เลยถือว่าเป็นการสกัดแบบรุนแรงนะผู้ตัดสินเป่าใบแดงเลยครับเป่าใบแดงเลยก็เลยทําให้บาซ่าเหลือแค่10คนนั้นนาทีนั้นซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ทั้งฝ่ายของบารา์เซโลนาฝ่ายกุนซือฝ่ายใครถกไกก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับเพราะเหลือแค่สิบคนพอเหลือสิบเรหลือสี่สิบคนปังนะครับเปาแช่ก็ตีเสมอได้ในนาทีที่40 ต่อมานั่นเองครับดีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งโดยอุสมานเดมเบเล่ครับอุสมานอุสมานเดมเบเล่ก็ตีเสมอได้เป็นหนึ่งหนึ่งทำให้ครึ่งแรกจบกันที่หนึ่งหนึ่งนะครับเพราะเมื่อครึ่งแรกจบกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า4-3ในภาพรวมใช่ไหมครับเมื่อรวมครั้งแรกแต่พอถึงนาทีที่54ของครึ่งหลังเบเช่ขึ้นนำสองหนึ่งละเพราะตัวมากกว่าเนี่ตอนนี้จากการที่ทางด้านการยิงของวีดินย่านะครับท่านผู้ฟังก็ขึ้นบรามไปเป็นสองหนึ่งนะฮะ ในนาทีที่54นะหลังจากนั้นนาทีที่60เปเชก็ได้ลูกโทษอีกครับปารีสได้ลูกโทษอีกคราวนี้คิเรยียนเอเบเป้ยิงนะครับก็เลยตายเป็นว่าในคืนนั้นนะ่ะขึ้นนาเป็นาหนึ่งแล้วนะฮะเสร็จแล้วพอนาทีที่89เปเชก,ก็ปิดกล่องเลยนะครับครานี้ก็คิรยียนเอเบเป้ซัดส่งท้ายก็ทําให้ชนะไป4ต่อหนึ่งสีต่อหนึ่งะครับปิดเกมสําหรับในการแข่งขันค่ําคืนนี้คือ4ต่อหนึ่งเมื่อ4ต่อหนึ่งไปบวกของเก่า ที่เมื่อกี้ทางด้านของบาซานำอยู่3-2มันจึงกลายเป็นชายชนะเป็นของปารีแสแซงต์แชรกแมง6ต่อ4ครับเพราะว่าบาเซโลนาได้3ยิงมาได้อีกหนึ่งก็กลายเป็น4นะครับส่วนปารีสได้อยู่2เมื่อคืนยิงอีก4ก็กลายเป็น6จึงชนะไป6ประตูต่อ4อย่างชนิดเรียกว่าพ i ิกล็อกต้องบอกว่าพิกความคาดหมายพิกล็อกน่าไม่พลิกแต่พิกความคาดหมายอย่างถลม่มทลาย แล้วก็ต้องถือว่าเป็นความเสียหายพอสมควรสำหรับบาร์เซโลนาซึ่งทั้งฝ่ายบาร์เซโลนาก็ออกมาได้ถแถลงแล้วนะครับโดยเฉพาะทั้งฝ่ายคุณซือสำหรับทีมโค้ชต่างๆนั้นบอกว่าเป็นความโหดร้ายของทางกรรมการผู้ตัดสินครับของผู้ตัดสินครับการให้ลูกโทษนะครับในนาทีที่29ให้ใบแดงใช่กับอาราโฮนั่นเนี่ยถือว่าเป็นการให้สุดทที่แรงเกินเหตุเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจทําไมว่าผู้ตัดสินถึงได้ตัดสินอย่างแรงแบบนั้นนะครับ เขาเข้าใจดีแล้วว่าเจ้าผู้ตัดสินมีโอกาสที่จะให้ใบแดงกกบใครก็ได้แต่ว่าลูกนั้นเขาไม่คิดว่ามันควรจะเป็นใบแดงและเป็นการาให้ใบแดงแล้วก็แสดงเห็นถึงความที่ผู้ตัดสินนี้ไม่เข้าใจเกมไม่รู้เรื่องฟุตบอลที่เพียงพอโอ้โหมีการตําหนิกันอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ไว้นหน้าเ,เดียวแต่อย่างไรก็ตามตําหนิไปก็เท่านั้นแหละครับ การตัดสินได้เกิดขึ้นแล้วและเพลอๆคนตหริอาจจะโดนลงโทษอะไรตามมาหรือเปล่าไม่รู้แหละนะครับเกมก็จบลงแล้วเป็นอันว่าบาร์เซโลนาซึ่งตั้งความหวังไว้มากเกมแรกชนะนอกบ้านนะครับถึง3ต่อ2นะมันก็อย่างที่ว่ามันชนะบุตบิดมาชาแชงก็บอกว่ามันชนะไม่มากมาเล่นในบ้านเนี่ยนะเอาเล่นให้ดีๆนะเพราะปารีสเขาก็มีสิทธิ์เอาคืนเพราะถ้าปารีสยิงเกงแค่ประตูเดียวนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะมา ตีเสมอได้แล้วก็เสมอนั้นจะเล่นกันไปเล่นกันมาก็ยิงลูกโทษได้ไงแต่เอางอย่างว่าแหละครับทางด้านของบาร์เซโลนาไปเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันคือโดนไล่ใบแดงเข้าเหลือแค่10คนเท่านั้นแหละครับก็เสร็จปารีสแซงฌกแมงปารีสแซงชักแมงยิงได้ทั้งคืนเมื่อคืน4-1พอรวมของเก่าจิงชนะไป6-4ด้วยประการชนี้ปารีสปาร์ชแมงปารีสแซงชักแมงได้เข้ารอบไปแล้วนะครับไปสู่รอบ4ทีมครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็ว่ากันสั้นๆกันเลวกัน บร์เซียดอทมูลกับอาริโกมาดริดนะครับซึ่งในนัดแรกมาดริดก็นําอยู่2-1นะฮะแล้วก็ไปนําที่บ้านดอทมูลด้วยเพราะฉะนั้นเอ่อไปไมาดริดก็นําในบ้านตัวเองมา2-1แต่พอมาเล่นที่ดอทมูลเมื่อคืนก็ทําให้ดอทมูลนั้นได้เปรียบไงพอดอทมุลได้เปรียบก็อาศัยความได้เปรียบนั้นสามารถเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ครับเป็น4ประตูต่อ2ก็เลยทำให้สกอร์รวมเป็นดอทมูลชนะ5ต่อ4นะครับขออนุญาตไม่ลงละเอียดกันลวกัน เอาเป็นว่าดอทบุลน,นั้นชนะได้5ต่อ4นะฮะจากการที่นัดแรกไปแพ้มา21เมื่อคืนเอาชนะ4ี่รวมจึงเป็น5 4สเพราะฉะนั้นดอทบูลก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งทีมเป็นอันว่าณบัดนี้ถังซีกนี้นะครับสำหรับใน2ทีมนี้ที่จะได้เข้ารอบไปก็เป็นบาร์เซโลนากับดอทบุลครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นผลการแข่งขันของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้ครับเอาละเมื่อแข่งเมื่อคืนปุ๊บคืนนี้ก็ต่อกันเลย ท่านผู้ฟังครับค่ำคืนวันนี้ก็จะมีฟุตบอลของอามาสนุกอีกแล้วแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นรอบ8ทีมเหมือนกันแล้วก็เป็นรอบแทีมนัดสุดท้ายเช่นกันครับจะเกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อคืนไหมจะมีพลิกผันกันสนุกสนานอีกไหมนะครับคู่แรกครับบาเยนร์มิวนิกเจอกับอาร์เซนอลครับตอนตีสอนะครับนัดแรกเสมอกันมา -2 2อนะนัดแรกเสมอกัน2-2ก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบใครเพียงแต่ว่าบาเยนร์มิวนิกจะได้เปรียบพื้นที่ ได้เปรียบสนามกลับมาเล่นในสนามแต่ก็อย่างที่เมื่อคืนพิสูจน์แล้วนะการกลับมาเล่นในสนามบางทีความได้เปรียบนั้นก็ไม่เกิดขึ้นอย่างบาเซลนาเนี่ยได้เปรียบสนามแต่พอเสียตัวผู้เล่นไปก็หมดเลยครับความได้เปรียบนะฮะแต่ดอทมูลจริงนะได้เปรียบสนามก็เอาชนะได้นะครับนี่ก็เป็นคืนนี้นะครับบาเยน์ Bayern, กับ,บาอาเซนอลซึ่งเสมอกันมา -2 2นั้นก็กลับมาเล่นที่บาเยน์ถือว่าบาเยน์ได้เปรียบสนามจะเอาชนะได้หรือไม่ก็โปรดติดตามกัน ส่วนคู่หลังเชื่อว่าจะเป็นคู่ที่แฟนๆจะดูมากกว่าคู่แรกเพราะว่ากำลังเอาใจช่วยกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งกลับมาคืนฟอร์มเรือใบสีฟ้าทั้งในแง่พีเมลีกก็ขึ้นมานำที่หนึ่งอีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็มา knock out กันในควอเตอร์ไฟแนลนี้นะครับนัดแรกก็เสมอกับเรียมาริตอยู่โอ้โหสุดยอดทีม3ต่อ3วันนี้กลับมาเล่นที่แมนซิซึ่งเป็นบ้านของเ,ออเรือใบเนี่ยนะฮะเรือใบจะได้เปรียบไหม สามต่อ3เนี่ยนะครับโดยทฤษฎีก็บอกว่าได้เปรียบแต่เล่นจริงจริงแล้วจะเป็นอย่างไรโอ้โหติดตามกันดีกว่านะครับจ่าแฉยก็เอาแค่เอาชื่อมาประกาศไม่ต้องบอกว่าใครเล่นบ้างนะฮะบ,บอกว่าแมนซิตี้นะฮะเจอกับเรียมาริตเนี่ยมันก็สุดมันอยู่แล้วและนัดแรกเสมอกันมา3-3อย่างมันมากนะฮะในบ้านของเ,อเรียมาริตเขานี้ก็มาเจอกันในบ้านของแมนซิีดูสิว่าหวยจะออกอย่างไรจาก3-3ค,ครับนี่ก็คือ การแข่งขันที่จะต้องเชิญชวนให้ติดตามในค,ค่าคืนวันนี้เตยสองนะครับท่านผู้ฟังห้ามพลาดเป็นอันขาดครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับที่มาเชิญชวนกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังขอข้ามไปที่เรื่องของบาสเกตบอลเลยอย่างที่ทราบกันว่าเช้าวันนี้การแข่งขันบาสเกตบอลในวันพุธนี้จะเป็นการแข่งขันเพลย์อินสองคู่นะครับท่านผู้ฟังคู่ที่1จะเป็นการพบกันระหว่างลอสแอนเจลิสเลเกอร์ กับนีโอรียนเพลริกนนะครับท่านผู้ฟังครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างอันดับที่7กับอันดับที่8นะฮะอันดับที่7นั้นก็คือนีโอรีนส่วนอันดับที่8ก็คือแอนเดลเลเกอร์ตามกติกาของคู่แรกคู่นี้7กับ8พบกันนั้นใครชนะปังก็ถือว่าได้สิทธิ์เข้าเพลย์ออฟเลยผู้ชนะได้เข้าเพลย์ออฟเลยนะครับโดยจะได้สิทธิ์เป็นทีมอันดับที่7ครับท่านผู้ฟังหลังเทตามหลัง6ทีม ที่จาแฉงได้รายงานไปแล้วว่ามีไข่บ้าที่เข้าไปรอแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าการแข่งขันเมื่อเช้าจบลงไปแล้วครับสําหรับคู่นี้นะครับท่านผู้ฟังก็ขออนุญาตรายงานผลเลยผลปรากฏว่าแอดเดเลเกอร์ครับ เวนฟายเอาชนะไปได้110ต่อ106อครับอ้โหโคงการต่อสู้ที่สุดมันสุดสูสีนะฮะกาแฉงไม่มีโอกาสได้นั่งดูชมเพราะต้องเก็บข้อมูลเตียบระตระเยมานั่งอ่านรายงานอย่างสนุกเลยฮะปรากฏว่าตอนจะหมดเวลาเนี่ยโอ้โหตีฟาวกันแล้วตีฟาวกันอีกเพราะว่ามันสูสีมากไนะเนโอลีก็ต้องตีฟาวไว้เพื่อที่จะปหาทางยืดเพื่อจะให้ให้ตีฟาวแล้วขอลูกมาเล่นเร็วอะไรทำนองนั้นเนี่ยเพื่อจะได้ ทำสกอร์ตีเสมอได้เร็วแต่ปรากฏว่าตีฟาวไปเน่ R A ก็แม่นจริงนะแม่นฟาวเมื่อไหร่เป็นลงทุกลูกฟาวเมื่อไหร่เป็นลงทุกลูกลงแบบ2ลูกด้วยเนะี่ยครก็เลยในสุดแล้วก็จบลงชนะไป110ก็106่อยอย่างที่ว่านะฮะก็เป็นออนว่าทางด้านของแอนเดรเลเกอร์ ager, ได้เข้าแล้วนะครับท่านผู้ฟังได้เข้าเป็นทีมที่7ครับโดยศักดิรีของการเล่นเมื่อตอนจบทางด้านของแอนเดรเป็นทีมอันดับ8นะฮะแล้วก็นิโอลีเป็นอันดับ7 แต่บัดนี้ก็แปลว่าสิทธิ์ของอันดับ7เป็นของเลเกอร์ครับเลเกอร์ได้เข้ารอบครับท่านผู้ฟังครับเป็นทีมที่7ที่จะไปได้เล่นเพย์ออฟต่อไปนะฮะส่วนทางด้านของเนโอรีนยังไม่หมดหวังอย่างที่เราบอกไว้ด้วยกติกาของเขาเนโอรีนยังมีโอกาสครับแพ้เลเกอร์ไม่เป็นไรไปสูดลมหายใจยาวๆรอเจอกับผู้ชนะผู้แพ้ผู้ชนะสิเจอกับผู้ชนะของคู่ที่2 Golden State Warrior กับ Sacramento King ซึ่งเขาจะเล่นกันเมื่อเวลาสักประมาณ9โมงโ,โดยประมาณนะครับจะแข่งไม่สามารถจะรอได้เขาเล่นกัน9โมงกว่าๆนะฮะเราก็ต้องมาทำเทปกันตอนสัก10โมงเนี่ยนะก็เ,เลยไม่ไม่รอละตัดสินใจไม่รอ g ก l d e n State ก็จะเจอกับ Sacramento King ใครชนะนะฮะสมมุติว่าใครชนะเนี่ยก็ย,ยังไม่ได้นะแต,แต่ได้สิทธิ์แต่ว่าผู้แพ้ถ้าใครแพ้ตกเลยใครแพ้ตกเลยงผู้ชนะนั้นจะได้สิทธิ์ สิทธ์อะไรครับสิทธิ์ที่จะมาเจอกับ in, เนโอรีนเพลริกนไงสิทธิ์ที่จะมาเจอกับผู้แพ้ของเมื่อเชา้านี้เพราะฉะนั้นอย่างที่ที่ได้บอกว่าเนโอรีนยังไม่หมดสิทธินะยังรอดูอยู่ว่าคู่ของโกลเด้นสเตทกับแซคเกร์โตคิงนั้นเนี่ยใครจะชนะใครชนะก็มาเจอกับเนโอรีนเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายใครแพ้ของคู่นั้นตกไปเลยนะฮะให้เอาผู้ชนะกับเนโอรีนมาเจอกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มารอดูว่าเนโอรีนเนี่ยได้เล่นแน่ลนแล้ว ก็รอว่าระหว่าง Golden State กับ c ซ a m e n t o k คิงใครจะเป็นผู้ชนะนะครับท่านผู้ฟังสามารถตรวจสอบผลได้ก่อนนะแต่ถ้ารอจาแชงเดี๋ยวพุ่งนี้จะมารายงานว่า Golden State กับ c ซ a m e n t o k คิงใครชนะผู้ชนะของในคู่2นี้จะมาเจอกันในออรีนในวันศุกร์ครับท่านผู้ฟังเอาละครับนี่คือเรื่องราวอันสุดมันของ NBA ครับเอามาแถมท้ายทิ้งท้ายให้ท่านผู้ฟังในวันนี้ด้วยครับก็กําลังสนุกกันใหญ่นะฮะมาสู่ขั้น พย์อินแล้วนะครับและได้ทีมเพรย์อินทีมที่1ของสายตั้งนมาตกเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยกับรถแอนจิเจียรเลเกอร์ครับอ่าเอาละครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องราวของสนทนากับจ่าแฉ่งในวันนี้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดสดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ